ในเมืองไทยอ่ะเราก็จะเจออยู่ว่ามีฟรีแลนซ์อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์มาทำงานอ่ะจะไม่ค่อยมีอะค่ะการที่เราไม่ได้เป็นรีครูเตอร์มาก่อนเนี่ยครับมันยากในการทำงานไหมทำไมผู้สมัครถึงต้องสมัครงานผ่านคุณมดด้วยครับคิดว่าอะไรเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับคนที่จะมาเป็นฟรีแลนซ์รีครูเตอร์หรือถึงตอนนี้อินคัมก็ประมาณ 270,000 บาทค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงก่อนครับชื่อวนิดาค่ะหรือว่าชื่อเล่นชื่อมดค่ะครับก่อนหน้านี้ทำงานดูแลเกี่ยวกับแผนกเป็นดูแลลูกค้านะคะทำมา10ปีหลังจากที่ออกมาเราก็หางานที่ทำที่บ้านได้เวลาของเรามันต้องแบบมีความเฟสซิเบิลเราก็เลยมารู้จักในส่วนของซอร์ทเอาท์นะคะน่าสนใจตอนแรกเราไม่ได้ทราบรายละเอียดมากแล้วก็กดแอปพลายเข้ามาเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าทางบริษัทจะรับเรานะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะประสบการณ์ในส่วนของการเป็นรีครูเตอร์นะคะมีแค่แบบ1เดือนก่อนที่จะมาทำงานกับซอร์ทเอาท์นะคะครั้งแรกที่เราเจอตัวแพลตฟอร์มซอร์ทเอาท์เนี่ยทำไมคุณมดถึงสนใจครับจริงๆถ้าเป็นพวกรีครูเตอร์นะคะในเมืองไทยอ่ะเราก็จะเจออยู่ว่ามีฟรีแลนซ์อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นแพลตฟอร์มที่จะให้ฟรีแลนซ์มาทำงานอ่ะจะไม่ค่อยมีอะค่ะคิดว่าของทางซอร์ทเอาท์น่าจะเป็นที่แรกๆก็เลยแบบน่าสนใจแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องเวลาเรื่องสถานที่นะคะลงทุนแบบน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่ได้ลงทุนเลยค่ะคือทุกอย่างรายได้นะคะจะขึ้นอยู่กับการทำงานของเรานะคะว่าเรามีเป้าหมายยังไงในการเรียนรู้ที่จะเป็นฟรีแลนซ์รีครูเตอร์ผ่านแพลตฟอร์มซอร์ทเอาท์เนี่ยเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างครับหนึ่งเราต้องเรียนรู้ในส่วนของระบบการหางานในเมืองไทยนะคะเรียนรู้ตลาดก่อนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ก็คือจะเป็นในส่วนของตำแหน่งงานที่เป็นจ็อบต่างๆที่ประกาศนะคะคือจริงๆถ้าคนที่คุยไม่เก่งก็สามารถทำงานนี้ได้นะคะหลักของการทำงานนี้คือเราต้องแบบเสนองานให้กับผู้สมัครสนใจใช่ไหมคะก่อนที่เราจะแบบสำเร็จเราก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วก็ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงโปร่งใสแล้วก็ต้องมีความแบบกระชับนะคะแล้วก็ต้องดึงดูดใจด้วยไม่จำเป็นต้องพูดเก่งทุกอย่างเราฝึกได้ค่ะการที่เราไม่ได้เป็นรีครูเตอร์มาก่อนเนี่ยครับมันยากในการทำงานไหมมันก็มีนะคะต่อให้เราทำงานออนไลน์ก็จริงแต่ว่าความยากคือแล้วถ้าเราจะหาผู้สมัครนะคะที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเราจะหาจากช่องทางไหนแล้วเราจะโน้มน้าวให้เขามาสมัครงานกับเรายังไงนะคะอันนี้คือเป็นข้อยากคุณสมบัติบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเราทำยังไงครับเราก็ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตนะคะ Google เป็นครูที่สำคัญแต่ว่าเราก็ต้องแบบศึกษาดีๆนะคะถ้าเราเห็นจ็อบใช่ไหมคะในซอร์ทเอาท์ที่เปิดรับเราก็เข้าไปศึกษาอย่าง IT มดไม่ค่อยมีความรู้นะคะก็จะเข้าไปศึกษาว่าแต่ละชนิดคืออะไรอย่างเช่น C# C+ หรืออะไรแบบนี้มดไม่ค่อยมีความรู้นะคะก็ต้องศึกษาก่อนทั้งแต่คุณมดทำงานมาที่นี่1ปีเราสามารถสร้างโอกาสงานให้คนได้มากน้อยขนาดไหนครับตอนนี้เราสร้างโอกาสงานให้คนได้19คนแล้วค่ะเท่าที่ทำมา1ปีกว่านะคะแล้วพอจะบอกรายได้ที่เราได้ผ่านการทำงานซอร์ทเอาท์ได้ไหมครับว่าถึงตอนนี้เราได้อินคัมผ่านแพลตฟอร์มซอร์ทเอาท์มากน้อยขนาดไหนแล้วครับค่ะถึงตอนนี้อินคัมถ้า19คนที่แจ้งไปใช่ไหมคะก็ประมาณ 270,000 บาทค่ะ 270,000 บาทใช่โอเคผมขอคำถามสุดท้ายครับก็คือมีอะไรอยากบอกคนที่อยากทำงานเป็นฟรีแลนซ์รีครูเตอร์ก็คืองานนี้เป็นงานที่แบบให้อิสระกับเราเยอะนะคะให้อิสระในส่วนของทางความคิดด้วยให้อิสระด้านเวลาค่ะในการหารายได้ด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือบางครั้งก็มันไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปอะค่ะบางครั้งความโชคดีก็อาจจะต้องเข้ามาช่วยด้วยความคิดหมดหลักการง่ายๆเลยค่ะถ้าเราทำอะไรที่ชอบเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเราทำงานใช่พอมีผู้สมัครติดต่อมาเขาถามเรื่องงานโมก็จะพยายามที่จะแบบส่งข้อมูลให้เขาว่า job description เป็นยังไงสถานที่เป็นยังไงเงินเดือนเป็นยังไงนะคะก็สามารถตอบกลับเขาได้เลยเพราะโมไม่รู้สึกว่าโมกำลังทำงานอยู่